วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566นะครับที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และเช่นกันนะฮะส่งผ่านของคิดเห็นไม่ได้ที่ LINE ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะวันนี้เราอยู่ห้องส่ง2คนฮะครับอีก1คนที่3อยู่นะคนที่3ไปไหนไม่รู้ไปกับคณะนายกหรือเปล่าหรือไปล่วงหน้านะฮะไปที่ญี่ปุ่นเห็นบอกว่าแอบไปญี่ปุ่นนะแอบไปไม่บอกเราเลยนะอ๋อเก้าอี้นี่ว่างแต่ว่ามองไปที่จออ้าวอยู่นี่เองอยู่ที่นี่เองฮะไปวันนี้ครับไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นอาจารย์วีระเตรียมการให้นายกเหรอฮะผมสะกดรอยตามคุณเศรษฐาอ๋อนั่นแหละส่งไปเป็นมาทีหลังไม่ไปส่งไปรายการที่ส่งไปเป็นการเฉพาะให้ไปสะกดรอยไปดูซิว่าไปแอบทำอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามนายกนะเออนายกตามผมแต่ว่าผมสะกดรอยนั่นแหละหมายความว่าผมมาก่อนนายกจะมาแล้วผมก็จะกลับหลังนายกงั้นผมจะเห็นร่องรอยนายกมากเลยครับเก็บนักแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะเรื่องของนายกเดี๋ยวค่อยคุยที่มาที่ญี่ปุ่นคุยให้ฟังอะไรสั้นๆนิดนึงเรื่องอาจารย์วีระก่อนไปทำอะไรเอาเรื่องตัวผมคือผมมาผมมาดูโรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่นใหม่ที่ฮิโรชิมาซึ่งโรงถ่านหินที่เป็นต้นแบบเนี่ยจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 90% อันนี้เป็นเรื่องใหม่ยังเป็นไพลอตโปรเจกต์อยู่ยังไม่ได้คอมมิชชั่นนั่นแต่ว่าก็มันอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาก็ถือโอกาสไปดูคุณวิชัยก็คงเคยไปดูแล้วล่ะครับใช่ที่ตรงที่วันที่6สิงหาปี2488ใช่ใช่ระเบิดปรมาณูชื่อลิตเติ้ลบอยใช่ลงตรงนั้นลงตรงเนี้ยลงตรงจุดเนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นหอแสดงสินค้าสมัยนั้นประจำเมืองฮิโรชิมาแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะถล่มตรงนี้หรอกผมมีคลิปสั้นๆให้ดูว่าสภาพเดิมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อครับไหนๆก็ไปแล้วดูกันหน่อยอาจารย์วีระอุตสาห์ไปสัญจรมาให้เราเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงส่วนที่เป็นจุดระเบิดลงนะจะพามาดูคนก็ถ้ามาที่โรชิมาก็ต้องมาดูตรงนี้นะอันนี้คือเขาให้ดูส่วนข้างในส่วนที่เห็นตรงนั้นถัดไปนั่นเป็นสะพานตรงนี้มันเป็นจุดที่จะเรือจะออกไปจากเมืองฮิโรชิมาไปทะเลเขาตั้งใจจะบอมสะพานที่ว่าแต่ว่าพลาดไปนี่ก็คือการที่ไปย้อนรอยวันที่6สิงหา2488ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามโลกครั้งที่2ใช่คราวนี้อย่างนี้คือผมเพิ่งทราบนะว่าฮิโรชิมานี่เป็นเมืองคลังแสงครับคุณวิชัยใช่ที่เขามาระเบิดฮิโรชิมาเพราะมันเป็นคลังแสงใช่ครับคลังแสงของญี่ปุ่นไม่ใช่คลังแสงแบบถ้าเกิดว่าไม่ใช่สุทินคลังแสงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าระเบิดปรมาณูไม่ลงเนี่ยก็มีการพูดกันว่าการลบอาจจะยืดเยื้อยาวนานกว่านี้แต่นี่ช่างมันเถอะคือถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเพราะประเด็นจริงๆเนี่ยก่อนที่คุณวิชัยกับคุณวิสุทธ์จะคุยเรื่องในประเทศไทยอย่างดูเดือดเผ็ดมันซึ่งผมจะจอยด้วยเนี่ยนะนายกมาที่ประชุมอาเซียนญี่ปุ่นคือเราก็จะฟังจากประเทศไทยอย่างเดียวครับอันนี้ผมจะเอาจากมุมของญี่ปุ่นเขาให้ฟังว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือส่วนของอาเซียนเนี่ยการแข่งขันทางการค้าทางเศรษฐกิจทางการลงทุนเนี่ยคู่ที่แข่งขันกันรุนแรงที่สุดขณะนี้คือจีนกับญี่ปุ่นครับใช่ถูกต้องจีนกับญี่ปุ่นคราวนี้ตัวที่มันเป็นตัวทดสอบตอนนี้ว่ามันจะไปทางไหนเนี่ยคือเรื่องรถไฟฟ้าถูกต้องเพราะตอนนี้เนี่ยจีนเขาบุกทั้ง
ซาท์อีสต์เอเชียเลยสำหรับเรื่องรถไฟฟ้าแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญเลยคราวนี้ของนายกของญี่ปุ่นเขาเนี่ยคิชิดะใช่ไหมครับคุณธนิชัยใช่ครับคิชิดะเนี่ยเขาก็อยากจะคุยกับทั้งอาเซียนว่าเรื่องนี้เอาเฉพาะสมมติว่าเรื่อง EV เนี่ยจะวางแพลตฟอร์มกันยังไงครับจะแบ่งงานกันยังไงในการทำเพราะตอนนี้ที่เขามีความรู้สึกว่าจีนเนี่ยไล่จี้ก้นเขามากแน่นอนแล้วเขากลัวที่สุดตอนนี้คือส่วนแบ่งการตลาดของรถญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วถ้าจีนบุกขนาดนี้ถูกต้องตอนนี้ก็ต้องดูต่อว่าประชุมสุดยอดเอเชียนซัมมิตกับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาบ้างแล้วนายกกลับมาที่ผมมาสะกดรอยตามเนี่ยแกจะพูดอะไรผิดจากที่เขาประชุมแล้วผมจะไปเฉลยทีหลังแต่เห็นนายกขอบหิ้วผู้ประกอบการรถสันดาปไปคุยที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมจามีละนายกขอบหิ้วผมไม่ทราบแต่ว่าเรื่องเขาเรียก ICE ICE เนี่ยเขาเรียก ICE เอาง่ายๆ internal combustion engine เนี่ย ICE เนี่ย ICE เจอกับ EV ตอนนี้เป็นศึกใหญ่ครับสึกใหญ่มากสึกใหญ่ซึ่งเราก็เป็นสมรภูมิรบนะของจีนและญี่ปุ่นใช่ถูกต้องเลยเราเนี่ยคือที่สมรภูมิรบจะมีอยู่2ที่ครับคุณวิชัยใช่คือที่อินโดนีเซียกับที่ไทยครับใช่เพราะญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนในอินโดนีเซียกับไทยเรื่องรถยนต์เนี่ยเยอะถูกต้องแล้วจีนเองก็ลงจีนก็จะมาลงทุนในไทยกับอินโดนีเซียสำหรับ AV โรงประกอบรถยนต์เยอะด้วยทั้งคู่ก็ดูรถยอดขายเนี่ยรถ EV นี่โหมาดับแซงมาแล้วแซงแล้วนะแซง2หรือ3เนี่ยนะแซงรถสันดาปแล้วนะใช่ครับครับใช่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 ฉะนั้นผมฝากอาจารย์วีระนะดูแลนายกให้ดีนะได้ครับไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยจะสะกดไม่ให้เหลือล่องรอยเลยแต่ว่าที่ผมกังวลแทนเนี่ยก็คือเรื่อง Land Bridge เพราะว่าคุณสุริยะไปด้วยครับรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเห็นแกบอกว่าแกนัดบริษัท13บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะมาบรีฟเรื่องแลนบริดจ์ชวนเข้ามาลงทุนอย่างที่ไปเมืองจีนแล้วท่านนายกว่าด้วยแรงมือจำได้ไหมปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานสำรวจของสภาพัฒน์ของสถาบันของฝ่ายเอกชนเนี่ยส่งออกเนี่ยหลายหน่วยที่เขาออกมาจุฬาด้วย บอกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าไอเรือคอนเทนเนอร์ที่จะใช้เนี่ยมันมีจำกัดนะที่จะมาใช้แลนบริดจ์ของเราส่วนใหญ่มันหนักเขาก็จะแล่นตรงไปช่องคาบมาลากาช่องแคบมาลากาเลยเพราะว่าของเราเนี่ยยกมาถึงแล้วยกขึ้นแล้วก็ยกลงแล้วก็ลงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มฉะนั้นฝากท่านนายกแล้วก็คุณสุริยะด้วยว่าให้แน่ใจก่อนนะว่าเราเนี่ยมันสามารถจะชวนเข้ามาแล้วก็มีคำตอบว่ามันเวิร์กนะไม่ฉันมีกับปัญหานะแต่ยกขายฝันแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ว่าพูดต่อหน้าคืออย่างนี้คุณชัยเออไม่คุณชัยครับโครงการแลนด์บริดจ์ขายละเออไม่อย่างนี้คือคนที่จะมาลงทุนเนี่ยจะเป็นคนตัดสินเองอะว่ามันคุ้มไม่คุ้มใช่เพราะเขาเป็นคนลงทุนเราเนี่ยเป็นคนเสนอว่าเรามีโปรเจกต์อย่างนี้เราจะอำนวยความสะดวกรัฐบาลอาจจะจอยเวนเจอร์ด้วยบางส่วนแต่ถ้าเกิดว่าจะลงทุนจริงๆเนี่ยเงินต้องมาหลักๆสองที่ครับไม่จีนกับญี่ปุ่นอะทั้งสองคนนี่จะใช้เยอะโดยเฉพาะจีนใช่แต่เพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้มเนี่ยแล้วไปเสนอเขาไม่มาลงทุนก็คือจบครับใช่แต่ว่าที่ผมกลัวจะเชยจะหน้าแตกพวกเขาจะมีผลศึกษาของจุฬาต่อหน้าแล้วบอกท่านนี่มันบอกนี่คืออะไรครับไม่ว่าศึกษาแล้วตรงนี้ที่เป็นห่วงจะหน้าแตกกันเองครับก็รอบที่ไปก็คือเรื่องรถ EV รถสันดาปนะฮะเรื่องแลนบริดจ์แลนด์บริดจ์ไปขายฝันเรื่องพลังงานสะอาดอีกอันนึงด้วยนี่ใช่ทีนี้เราก็แต่เดี๋ยวนิดเดียวอีกอันนึงญี่ปุ่นเองตอนนี้เขามีช้อยส์คือเวียดนามเนี่ยเขาลงทุนเยอะนะช่วงหลังเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นมีอะไรเกี่ยวโยงกับเวียดนามเนี่ยมากกว่าที่เราคิดถูกต้องคือก่อนหน้านี้ลำดับหนึ่งเนี่ยคือเราตอนนี้ก็คือว่าเขามีเลือกได้3เลยอินโดมาเลเอ้ยโทษอินโดเวียดนามแล้วก็ไทยผมไม่รู้ตอนนี้ลำดับของเราเนี่ยอยู่ลำดับไหนอันดับก็ต่ำกว่าอินโดและเวียดนามนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมอันเนี้ยน่าเป็นห่วงแล้วสีจิ้นผิงพุ่งไปเวียดนามมานะใช่ฉะนั้นจีนก็ไปจีบเวียดนามญี่ปุ่นก็ไปจีบเวียดนามไอเราเนี่ยความเซ็กซี่ของเราเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหานะฉะนั้นกรุณา
ช่วยกันหน่อยคุณวีระช่วยบอกกับท่านนายกหน่อยว่าเราต้องแต่งตัวเป็นเซ็กซี่กว่านี้แต่ว่าต้องของจริงมาพูดนะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็จะครบร้อยวันใกล้ๆแล้วยังรัฐบาลร้อยวันรัฐบาลคุณเศรษฐาวันที่ออกรายการจะ95วันนะ95วันของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินฉะนั้นต้องประเมินแล้วล่ะ100วันเนี่ยกระทรวงไหนสอบผ่านไม่ผ่านบ้างต้องอาจารย์วีระบอกเลยว่ากระทรวงอะไรที่อาจารย์วีระคิดว่าไม่น่าจะผ่านเลย100วันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยอันนึงละ น่าจะผ่านนะมีอะไรกระทรวงศึกษาแล้วพูดภาษาไม่กระทรวงศึกษาเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้ารัฐมนตรีเลยอันเนี้ยเท่าที่ดูนะเอาอย่างสมมติเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมทำเรื่องอ้อยโอเคนะคุณสุชัยราคาอ้อยเบื้องต้นที่ออกมา 1,420 บาทต่อตันเนี่ยชาวไร่อ้อยแฮปปี้ส่วนเรื่องหาเสียงเรื่องน้ำมันเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมขี้เกียจพูดนะผมไม่อยากให้คะแนนอ่ะเพราะว่าส่วนกระทรวงที่ดูน่าจะเวิร์กแต่เงียบก็คือคมนาคมเหรอ work work ไม่ยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยคุณดุษชัยก็ได้ยังไงแล้วจะเวิร์กได้ยังไงไออะไรที่อยู่ในไพ่ไลน์ยังไม่ตัดสินใจสักเรื่องเลยอันนี้น่าแปลกนะสุริยะเป็นคนทำงานเรื่องพวกนี้เร็วนะแล้วจริงก็เป็นรัฐมนตรีรอบสองนะไม่น่าจะใช่ใช่คืออะไรที่อะไรคือผมว่าแกลื้อมาดูหมดอ่ะครับว่าโครงการไหนประมูลไปถึงไหนแล้วจะต้องทำอะไรเนี่ยแต่ทำไมช้ามากเลยทำให้ไม่แน่ใจว่าสุริยะเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยทักษิณครับกับสุริยะที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยเศรษฐาเนี่ยคนเดียวกันป่ะโอ้ยอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันก็หมายความว่ามันต้องมีอะไรลงตัวก่อนมันต้องนะทำอะไรไม่ทราบตัวก่อนไม่ทราบไม่พูดไม่ทราบไม่พูดเดี๋ยวนี้ผมพูดได้น้อยมากคุณสุริชัยผมบอกตามตรงเลยเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องลงกระทรวงก็ได้ฮะร้อยวันรัฐบาลนายกเศรษฐาจะได้ให้ผ่านไม่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จที่สุดคือเรื่องเดียวแล้วทุกเรื่องมันขึ้นกับเรื่องนี้ก็คือการปูทางให้คุณทักษิณเดินทางกลับมาบ้านเราได้ดูยังไงก็กลับมาแล้วดิก็นี่ไงอ๋อนี่คือผลงานก็นี่ไงได้คะแนนเต็มเลยเหรอผลงานสำคัญเลยได้คะแนนเต็มเลยเหรอใช่ได้คะแนนเต็มแล้วเพราะมันคือการปรองดองกับกลุ่มอำนาจเก่าเออมองอย่างนี้สิอย่างเงี้ยในทางการเมืองเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากอันนี้ให้คะแนนคุณให้คุณทักษิณคุณให้คุณทักษิณมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะจนถึงบัดนี้เนี่ยนะออกไม่ออกจะอยู่ยังไงก็ไม่มีใครสนใจนะไปกระทุ้งแล้วไม่มีอะไรนะไม่สนใจสนใจไหมคุณสนใจไหมมีสนใจอยู่คนเดียวอ่ะคนที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลในรายการเราเนี่ยอ๋อคนที่มานับวันไม่จริงไม่จริงคนสนใจทั่วประเทศแต่ว่าฝากผมมาครับฝากผมมาว่าช่วยถามหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นครับตกลงมันก็มีระเบียบกรมราชทัณฑ์ออกมาครับซึ่งก็จะยิ่งทำให้คะแนนของคุณเศรษฐาเพิ่มขึ้นอีกไหมโอ้โหมีระเบียบใหม่มาเลยเหรอใช่ผมนั่งอ่านระเบียบแบบลวกๆนะคุณผู้ชมนะเขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งใช่คณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการกักกันนอกสถานที่กักขังอะไรนี่แหละระเบียบอะไรที่ว่านี่แหละผมไม่รู้มันต่างจากระเบียบเดิมยังไงนะแล้วก็มันเป็นงานระดับอธิบดีคุณสุริชัยใช่เพราะคณะกรรมการชุดนี้อธิบดีเป็นประธานนะสามารถจะมีอำนาจในการจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังเนี่ยไปรับโทษกักขังนอกสถานที่เรือนจำได้ใช่แล้วมันยังมีข้อ3เนี่ยผมไม่แน่ใจผมทำโน้ตไปให้เนี่ยคือคนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลดุษชัยผมไม่รู้ระเบียบเก่ามีหรือเปล่าแต่ระเบียบเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลโอ้เล่าเลยคุณดุษชัยระบุลงไประบุลงไปเลยใช่ที่ยังไม่ระบุก็ชื่อคนเท่านั้นเองระบุชื่อลงไปเลยสิจะได้หมดเรื่องหมดราวใช่นั่นสิแต่ไม่รู้ว่ามันติดเงื่อนไขเรื่องต้องโทษในเรือนจำกี่เท่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของโทษนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนี่ผมตอบได้ที่อ่านดูไม่มีไม่แต่ไม่ยังไม่ออกแต่ที่อ่านดูเนี่ยในระเบียบเนี่ยไม่มีการเขียนเรื่องรับโทษมานานเท่าไหร่ไม่บอกครับไม่บอกถ้าไม่เขียนเนี่ยมันก็เข้าข่ายข้อ3ไปเลยอืมออโตเมติกแต่ก็จะออกมาเมื่อไหร่แล้วครับหลังปีใหม่นะ
เป็นผลงานเมื่อไหร่ผลงานชิ้นโบแดงของคุณเศรษฐานะก็แล้วโบแดงได้คะแนนเต็มไปแล้วก็เสร็จหน้าที่แล้วสิก็ไปได้แล้วสิก็คิดว่าคงงั้นแหละครับไอ้จะบอกผลงานคุณเศรษฐาอุตสาหบอกไม่รู้เรื่องนะไอ้เรื่องกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเฮ้ยแกไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้จะถึงผลงานแกได้ยังไงบอกแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเศรษฐาเนี่ยเศรษฐานี่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานราชการเลยแต่เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้แต่แกเป็นนายกแล้วก็เป็นคนกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมที่ทำก็ต้องไม่รู้ระเบียบแกไม่รู้ระเบียบเรื่องงานรัฐเรื่องงานรัฐกิจเลยแต่ว่าการที่แกบอกแกไม่รู้เนี่ยคือได้คะแนนเต็มไงอ๋อเหรอผมไม่เกี่ยวถ้าแกบอกแกรู้เนี่ยแกต้องตอบฉะนั้นแกต้องบอกไม่รู้คนที่ไม่รู้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคไอ้นี่ก็ไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้รองนายกสมศักดิ์ก็ไม่รู้เหรอไม่รู้เราไปดูซีรีส์คนที่ไม่รู้ดีกว่ารู้แล้วแต่คีย์แมนของทางรัฐบาลนี่ให้ชื่อว่าคนไม่รู้โอเค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 ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าต้องทำหน้าที่อื่นนะไม่เอาเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วเมื่อกี้ไปตอบกระทู้มาไม่ได้ถามมั้งเหรอเรื่องตำรวจอะไม่ถามไม่ถามให้เกียรติกันให้เกียรติกันต้องให้เกียรติกระทรวงยุติธรรมมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเรื่องของไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่ทราบเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมครับผมไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับจะทำงานให้มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวนักข่าวจะวิ่งไม่ทันแล้วเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คิดว่ากฎนี้เขาไม่ได้เขียนว่ากฎเพื่อใครเพื่ออะไรนะคะคิดว่านี้เราก็ยังไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าข่ายหรือยังไงอันนี้พูดจริงว่ายังไม่ทราบนะคะถามความรู้สึกเองออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครจะอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกระทรวงยุติธรรมทางกรมราชทัณฑ์ไปทางคุณหมอไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อินคอนโทรลไม่ได้นี่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือนายกนะแกไม่รู้หน้าตาแกบอกเลยนะว่าโอ้โหมันอึดอัดมากผมไม่รู้เห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยคุณชัยไม่คณิตอยากจะเพิ่มคุณชัยนิดเดียวคือสมศักดิ์นี่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมรู้เรื่องระเบียบนี้ดีใช่เป็นคนชงเรื่องเองใช่เป็นคนพูดง่ายๆว่าถูกข้อสารตั้งต้นสารตั้งต้นถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่รู้เรื่องเนี่ยผมยังอภัยได้ครับเพราะไม่เคยผ่านงานพวกนี้มาเราไม่ว่ากันนะแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมไปอ่านดูโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคนไปถามบอกว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นความลับของแพทย์ต้องไปถามกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็บอกเป็นเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้ตกลงแกเป็นอะไรเราก็ไม่มีทางรู้จนกว่าแกจะออกมาจากพ้นโทษนะแล้วถึงวันนั้นเราค่อยไปสัมภาษณ์แล้วกันตกลงเป็นอะไรกันแน่นะคุณชัยเนาะรอหน่อยแล้วกันนะแต่เมื่อสักครู่นี้คุณสมศักดิ์โยนให้รัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมฮะใช่คุณทวีสอดส่องคุณทวีแกมีคำตอบนะแกตอบว่าแกตอบว่าแกไม่ตอบนักข่าวถามแกไม่ตอบแต่แกอธิบายเพิ่มเติมมันใบ้กันทั้งประเทศไม่ผมถึงบอกว่าเนี่ยคือผลงานของรัฐบาลคุณเศรษฐาครบร้อยวันผลงานคือใบ้ไปหมดเป็นผลงานมากเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองบทนะเราไม่อยากไปวิจารณ์เลยเพราะว่าแกประสบความสำเร็จเรื่องนี้มากซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับคุณธิชัยที่ใครจะทำได้ขนาดนี้ผมไม่ได้รับประทานนะแต่เรื่องจริงวิชาเนี่ยวิชาเอกนะสอบผ่านนะให้พาสชั้นเลยนะวิชาอื่นไม่ต้องสอบเลยนะสำหรับคุณเศรษฐาเนี่ยครับตกลงคุณมีก็บอกไม่รู้เหมือนกันคือบอกไม่รู้แต่บอกว่าเอ้ยที่มาคือว่ามันมีการทำในกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็กรรมการสิทธิ์ก็เคยท้วงติงมาว่าเอ้ยเรื่องคนล้นคุกเนี่ยนะต้องรีบแก้ไขก็เลยเป็นที่มาของระเบียบอันนี้แล้วแกบอกว่าแค่แต่แกบอกว่าจริงไม่แตกต่างกันหรอกคือไอ้ระเบียบเนี่ยนะครับเป็นการติดคุกเหมือนเดิมไอ้แปลว่าอะไรผมก็งงไม่มันติดคุกเฮ้ย
การติดคุกในคุกกับการติดคุกนอกคุกไม่เหมือนกันเว้ยผมว่ามันผมติดคุกเหมือนเดิมมันไม่เหมือนอ่ะไปลองดูดิอย่างให้ก็ลองเข้าไปดูสิลองดูสินะคุณทวีลองเข้าไปในคุกดูจะเหมือนกันหรือต่างกันมันติดที่บ้านหรือเปล่าไม่แต่ยิ่งกว่านั้นคุณสุทธิชัยผมฟังคุณอุ๊งอิงพูดเมื่อกี้เนี่ยคุณแพทองทานเนี่ยแกบอกว่าระเบียบเนี้ยไม่ได้ออกมาเพื่อใครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะถ้าคุณออกระเบียบมาเพื่อคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนี่ยิ่งบ้านหนักเข้าไปอีกนะใช่แต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าข้อมูลอาการเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้นะอยากถามว่าวันที่คุณทักษิณย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจหมอมาบอกเป็นถึง4โรคเนี่ยข้อมูลนั้นออกมาได้ยังไงจำได้ไหมนะแล้วคนที่จะรู้ดีที่สุดว่าอาการของคุณทักษิณเป็นยังไงเนี่ยคุณอุ้งอิงคนหนึ่งละต้องรู้ใช่ไหมทำไมแกไม่บอกทำไมแกไม่พูดสองต้องรายงานคุณเศรษฐาฐานะนายกนะถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาจะบอกผมไม่รู้เรื่องของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมกรมยุติธรรมขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมขึ้นอยู่กับรองนายกสมศักดิ์รองนายกสมศักดิ์ขึ้นอยู่กับนายกเศรษฐานะครับฉะนั้นรายงานที่ต้องมีขึ้นมาถ้าเกิดไม่รายงานแล้วนักโทษคนนี้หนีออกจากคุกทำไงอ่ะเดี๋ยวจะโรงพยาบาลกรณีที่เกิดมาแล้วที่นครศรีธรรมราชทำไงอ่ะเฮ้ยก็ส่งชุดไล่ล่าไงส่งชุดไล่ล่าไปขึ้นเขาภูโดแล้วเหรอนะแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะข้อสังเกตสำคัญที่สุดคือทุกคนไม่รู้เลยเนี่ยนะนายกไม่รู้รองนายกไม่รู้รัฐมนตรีไม่รู้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่รู้ถามว่าตอบคำถามเดียวว่าคุณทักษิณจะได้ประโยชน์จากระเบียบใหม่นี้หรือไม่เท่านั้นถ้านายกบอกว่าไม่ได้รับประโยชน์ยืนยันคุณทักษิณไม่ได้รับประโยชน์ก็จบไงทำไมไม่พูดแสดงว่าพอได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ครับคุณแสดงว่าคุณวีระกำลังจะยืนยันสรุปได้เลยว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไม่งั้นเขาต้องไม่เงียบเป็นเป่าสากแบบนี้หรอกไม่รู้กับไม่รู้เรื่องอย่างนี้แต่เขาบอกว่ามันล้นคุกนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทำมาแล้วหลายปีนะเป็นเรื่องเพื่อที่จะให้นักโทษล้นคุกความจริงคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ทำให้คนไม่ล้นคุกอยู่แล้วไม่ล้นคุกอยู่แล้วครับล้นคุกยังไงก็แกก็อยู่ข้างนอกแล้วคุกอ่ะมันไม่ล้นคุกแต่มันอึดอัดใจคนถามอ่ะครับวิสุทธ์ครับพาออกจากตรงนี้เถอะพาออกจากตรงนี้เถอะไม่แต่ว่าอย่างก่อนออกผมอยากรู้ทางออกอย่างไรตัวลงคุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้ประโยชน์จากอันนี้นะก็คือว่าเปลี่ยนที่คุมขังจากคือครับเปลี่ยนที่คุมขังอยู่โรงพยาบาลอ่ะคือตอนนี้อยู่แบบคนไข้หลังนี้ก็คืออยู่แบบคนที่ถูกคุมขังที่บ้านที่โรงพยาบาลแทนเอาอย่างนี้ว่าโอกาสที่คุณจะเห็นคุณทักษิณพ้นโทษครับแล้วเดินออกจากเรือนจำเนี่ยผมว่าน้อยมากใช่อาทิตย์นี้เราไม่ว่าแกจะไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนนะผมว่าโอกาสนั้นน่ะน้อยมากแต่เราอ่ะอยากให้แกแมนครับให้แกออกมาจากเรือนจำคลองเปรมเออใช่ไหมอย่างนี้มันจะแมนแต่ถ้าเกิดแกจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่เพราะอย่างนั้นมันต้องโกนผมโกนแผมต้องตัดผมนะใช่ยังไม่ได้ตัดสักเส้นเลยเข้าใจว่าไม่ได้ตัดต้องตัดผมนะต้องตัดผมนะแล้วก็ต้องใส่ชุดใส่แชทเหมือนกับพวกที่เมื่อก่อนเนี่ยที่พวกอะไรล่ะพวกที่ชื่ออะไรล่ะที่นัทวุฒิอะไรทุกนั้นเขาโดนสมัยก่อนนะจำได้ไหมความจริงชุดนั้นนะชุดนักโทษเนี่ยนะถ้าคุณทักษิณโกนผมโกนหัวแล้วก็แต่งชุดนักโทษถ่ายรูปแม่รูปนั้นจะเท่มากเลยนะรูปนั้นจะเป็นรูปแมนเนี่ยรูปประวัติศาสตร์ที่ผมคิดไม่คุณวิชัยคนที่เดี๋ยวคนที่เขาชอบคุณทักษิณเขาจะคอมเมนต์คุณวิชัยนะทำไมอ่ะก็ไม่จริงเหรอนี่เขาเป็นนักโทษผมไม่ทราบผมไม่ทราบดังนั้น จะเข้าปีใหม่เนี่ยเร็วมากปีใหม่เนี่ยเป็นปีมังกรพ่นไฟนะพ่นไฟแล้วก็จะเราจะเรื่องตื่นเต้นกว่านี้ก็คือว่านอกจากคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยอีกคนนึงก็กำลังจะกลับมานะใครจะกลับก็ใครอีกล่ะที่จะกลับมาอีกคนนึงฉะนั้นปูทางเอาไว้แล้วอ๋อเหรอหรืออย่างไรคุณยิ่งรักเหรอคุณยิ่งรักเหรอแน่นอนปูทางหรือปูจ๋าปูยิ่งรักแล้วก็พอเปิดมาปีใหม่เนี่ยนะมันจะมีเรื่องตื่นเต้นหลายเรื่องเลยนะคุณทักษิณกลับบ้านนะแล้วคุณยิ่งรักอาจจะมีข่าวเรื่องว่าจะเตรียมกลับมาอย่างไรหรือไม่โอเคจะมีเรื่องที่อาจารย์วีระพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วระเบิดน้ำมัน4 3-4ลูกอ่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันปีใหม่ต้องรู้งบประมาณ67จะเข้าหรือไม่เข้าพฤษภาวุฒิสภาจะหมดอำนาจเลือกนายกนะและก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่นายกว่าไงวันก่อนปรับครม.หมายความว่านักข่าวถามไงก่อนไปญี่ปุ่นนะไม่ปรับไม่ปรับนะ316เสียงยังเหนียวแน่นไม่มีความจำเป็นต้องปรับครม.นะฮะตอนนี้314หรือ10 314หรือ16 314เข้าไป314เอ้คุณบอยเข้าอะไรมาจากไหนอ่ะไปกูอยู่ดีกูไปเพิ่มให้เขา2คนจากไหนวะวิสุทธิ์ไปวิสุทธิ์เตรียมบวกอีก20 21 21จากประชาธิปัตย์เตรียมบวกแกบวกไปล่วงหน้านี่เตรียมบวกแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวอะไรค่อยคงมาแต่คงสักระยะนึงเนี่ยนะแต่สรุปว่าไม่ปรับฮะเสียงเหนียวแน่นอ๋อเสียงพอตอนนี้ไม่ถ้าไม่ปรับแล้วทำไมคุณบอกว่าเดี๋ยวอีก20เสียงจะมาล่ะ20เสียงจะมา20เสียงจะมาคือ20เสียงจะมาเนี่ยในนามของนายกเศรษฐาหรือนายกอิงก็ยังได้นะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นะพร้อมอะพร้อมคุณพูดคำว่าใครออกอะเอาใครออกไม่ก็ดูกันอย่างนี้แหละทำไมล่ะมันจะได้ผ่านอำนาจกันได้นะพรรคร่วมไม่ต้องเสียงดังมากนะมาทำเป็นพวงอย่างนี้แหละถ้าผมเป็นพรรครัฐบาลตอนนี้ผมก็ใจแป๊วๆนะใช่ใช่เฮ้ยคุณจะเอา20-21เสียงเข้ามาคุณก็ต้องแบ่งที่เข้าอีกครม.ดิเฮ้ยเพราะคุณอนุทินคือรักใคร่กับคนเฉลิมชัยมากนะแน่นอนซีปึ๊กปักเลยนะจะบอกว่าเราทำงานต่างคนต่างทำมาดีแล้วยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเฮ้ยแล้วตกลงตอนนี้ที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยพอคุณเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะแล้วเดชอิดเข้ามาเป็นเลขาธิการพักเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่กี่คนนะที่เรารู้จักที่รู้จักคุณชวนยังอยู่ใช่ไหมใครฮะชวนยังอยู่คุณชวนยังอยู่คุณชวนไม่ออกฮะจะอยู่นี่แหละคุณชวนอยู่ก็เหมือนไม่อยู่แล้วอ่ะคนแล้วนี่แหละจุรินทร์อ่ะจุรินทร์ยังอยู่ไหมอยู่ฮะคุณชวนคุณจุรินทร์คุณบัญญัติยังอยู่โอเคที่เหลือไม่รู้ละที่เหลือก็ไปคุณคุณไปนับสิบพิสิทธิ์ไปแล้วคุณสิทธิ์ไปแล้วพิสิทธิ์ไปแล้วคุณสาธิตวงศ์หลงเตยไปแล้วสาธิตวงศ์สาธิตเตชะไปแล้วสาธิตเตชะเขาไปแล้วสาธิตไปแล้วแล้วก็ยังมีกดออกอีกหลายคนนะออกเยอะออกเยอะออนอันนงอะไรเนี่ยออกอันนงจากกทมออกนะครับอันนี้ถือว่าจบไปยังคุณวิสุทธ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพรรคประชาธิปัตย์จบเป็นยังไงจบฮะประชาธิปัตย์ผมไม่ทราบผมถามก็จบแล้วก็เป็นประชาธิปัตย์โฉมใหม่ฮะที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เป็นหลักจบนี่คือเกมเลยจบหรือว่าจบอะไรเนี่ยผมคิดว่าคุณเฉลิมชัยยึดพรรคเรียบร้อยนะประชาธิปัตย์ก็จะเปลี่ยนไปก็พร้อมที่จะไปร่วมรัฐบาลทันทีที่เข้าเสียบได้แต่ตอนนี้หัวใจอ๋อแค่นี้เหรอนี่ภารกิจหลักเพราะฉะนั้นไม่ถ้าจะบอกว่าคุณเฉลิมชัยประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องดูว่าได้ร่วมรัฐบาลไหมใช่ไหมวัดกันตรงไหนครับวัดกันที่ตอนนี้จะเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมให้หรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าโควต้าของฝั่งรัฐบาลมีหลายเรื่องนะที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายค้านนะแต่เดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีคลื่นลมที่แรงขึ้นในทะเลของรัฐบาลร่วมเพราะว่าโหวตนายกเนี่ยโหวตแค่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วฉะนั้นเกมมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่อย่าลืมว่านโยบายหลายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่นะไอ้แจกหมื่นบาทผ่านไม่ผ่านก็ยังไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ปีใหม่เราจะรู้หรือเปล่าไอ้ตรงนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่พลังงานเนี่ยจะพลังงานเนี่ยกสสามารถปรับราคาได้จริงหรือเปล่าไอ้3บาท99แล้วก็จะขึ้นไป4บาทไม่ขึ้นเนี่ยนะนั่นก็เป็นระเบิดลูกใหญ่ทำได้หรือไม่ได้ค่าแรงด้วยนะค่าแรงเนี่ยคุณอาจารย์วีระคิดว่าค่าแรงท้ายที่สุดนายกจะทุบโต๊ะได้เหรอเรื่อง400บาทไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเรื่อง2เรื่องที่น่าสนใจแสดงถึงความไม่รู้เรื่องในการทำงานรัฐกิจของไทยของนายกพูดนี่แกจะโกรธผมป่าไม่รู้นะพูดไปเลยจะไม่ได้โกรธบ้างไม่ได้โกรธผมคนเดียวไม่ได้นะคือมันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับคณะนี้ไปพูดกันยังไงไม่รู้อ่ะคือคนที่จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่อง FT เพราะเขาแบกรับอยู่เนี่ยคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย FT นะครับเขาไม่ให้ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าประชุมในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติอ้าวทำไมในวาระนี้ทำไมในวาระ
หรอในวาระที่เกี่ยวกับ AFT เขาเชิญออกนอกห้องประชุมเอ้ยเหรออันนี้อันนึงนะอันที่2เราออกแบบให้คณะกรรมการกิจการพลังงานกกพ.เนี่ยเป็นคนคำนวณค่า AFT เออในเมื่อเราให้เขาเป็นองค์กรอิสระทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะไปสั่งจะเอาราคานั้นราคานี้เนี่ยมันไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกผมให้เป็นข้อมูลอย่างนี้แล้วกันว่าณสิ้นเดือนสิงหายอดคงค้างที่กฟผ.เขาออกเงินให้ก่อนมีอยู่ 85,000 ล้านบาทเดือนกันยาถึงเดือนธันวาเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินที่เขาออกไปให้ก่อนคืนแม้แต่บาทเดียวเพราะรัฐบาลให้เหลือ3.99 บาทเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดเดือนมกราถึงกันยาไอถึงเมษาปีหน้าถ้ายืน3.99อีกนะก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้เงินมาอีกงวดนึงครับจะเป็นเท่าไหร่ระหว่างทางนั้นเนี่ยไอกองนี่จะขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ถ้าเกิดค่าเชื้อเพลิงมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อันนึงแล้วถ้าเกิดดำเนินการตามเนี่ยเขาว่ามันจะขึ้นไปประมาณ 135,000 ล้านในสิ้นปี67นี่อย่างคำนวณแบบกลางๆนะอันนี้คือบางทีมันก็ตามใจทางรัฐบาลแบบว่าตามใจเอาตามใจตัวเองเนี่ยมากเกินไปตามใจฉันมันไม่ได้ดูหลักการแล้วคราวนี้กลับมาเรื่องคณะกรรมการเรื่องค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคณะกรรมการไตรภาคีเขาเป็นคนตัดสินว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละงวดมีสูตรในการคำนวณมีคณะอนุกรรมการในการปรับค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาทำเรื่องเสนอในคณะกรรมการไตรภาคีชุดนี้ที่เขาขึ้นค่าแรงสูงสุดค่าแรงขั้นต่ำที่ภูเก็ต370บาทเนี่ยหรือเฉลี่ย345บาททั่วประเทศเนี่ยเขาลงมติเป็นเอกฉันท์คุณสุทธิชัยใช่สิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอังคารหน้านะเอาเข้าครม.แล้วคือคุณพิพัฒน์เนี่ยมีหน้าที่เอามติไตรภาคีไปแจ้งให้ครม.ทราบนะถูกต้องไม่ใช่ครม.บอกว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเห็นไหมแต่พูดอย่างนี้กันแล้วคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีดึงออกมาเองแต่ว่าอะไรฮะบอกว่าทบทวนนะเริ่มเห็นด้วยกับนายกหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่อยากชนแต่เขาไม่อยากเข้าไปก็เข้าไปดึงออกมาก่อนแล้วนั้นสองเรื่องเลยนะนี่เอาง่ายๆสองเรื่องคือเรื่องพลังงานที่รัฐบาลอยากจะไปเคาะราคาเองแต่ไม่ได้กลไกเขามีอยู่ว่ากกพ.หรือว่ากรรมการที่เขาตัดสิน2คือเรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก็มีไตรภาคีอยู่ไตรภาคีแต่นักการเมืองเวลาไปหาเสียงเนี่ยไม่รู้ฉันจะเอาอย่างนี้ราคาอย่างนี้นิทาน2เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านักการเมืองกรุณาอย่าซีซัวพูดเช่าชุย คุณไม่รู้อำนาจหน้าที่คุณไม่รู้อำนาจหน้าที่คุณแล้วคุณได้ไปบอกกับชาวบ้านว่าค่าไฟฟ้าผมจะตัดเท่านี้เป็นเท่านี้แรงงานขั้นต่ำจะขึ้นเป็น400ทันทีปีแรก600ภายใน4ปีแล้วเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลทำยังไงเนี่ยตกลงเรามาตกอยู่ในกับดักของวาทะนักการเมืองการหาเสียงงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคุณอย่างนี้ไม่อย่างนี้คุณชัยครับคือผมกลับไปย้อนมองนะคือนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยอยู่ในระบบราชการแม้แต่น้อยเลยเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จในการจะบริหารราชการเชื่อมโยงกับฝ่ายประจำเนี่ยยากมากยากมากกรณีคุณยิ่งลักษณ์ก็คล้ายๆกับกรณีคุณเศรษฐานี่แหละผมว่าไม่ต่างกันเลยเพราะว่าไม่เคยผ่านงานพวกนี้มาก่อนไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนไม่เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อนอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ระเบียบปฏิบัติคุณไม่รู้คุณก็ถามสิคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปข้อโต้สั่งเขาอีกคุณหัดเรียนรู้บ้างสิว่าอันนี้คุณใช้เป็นพูดกับเขาดิครับไม่ใช่มาพูดกับผมเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปผมไม่ใช่เศรษฐาจะมาไล่เบี้ยกับผมไม่ได้ไม่แต่ถึงไม่รู้เนี่ยนะผมคิดว่าเนี่ยคนที่รู้จริงอ่ะอยู่มาหลายชุดรัฐบาลเนี่ยคุณรุทินคุณรุทินรู้ใครดูเรื่องค่าแรงก็ต้องบอกนายกว่าไม่ได้ครับท่านนายกครับหรือกระทั่งคุณพีรพันธ์รวมทั้งชาติก็บอกว่าค่าน้ำมันค่าไฟไม่ได้นะครับท่านนายกไม่ท่านเป็นนายกต้องกล้าบอกสิเกรงใจท่านเป็นนายกเฮ้ยไม่ใช่
ไม่ใช่ว่าคือเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอ๋อเหรอเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเขาถึงเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ไปบอกนายกว่าทำไม่ได้เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยเหรอให้มันยุ่งยุ่งไว้อะให้มันยุ่งยุ่งไว้ให้มันยุ่งยุ่งไว้อะเฮ้ยไม่ได้จะได้อยู่ด้วยกันได้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยุ่งไม่อยู่ด้วยกันนะเพราะตอนนี้นะเพื่อไทยมันก็ทำงานอยู่พักเดียวอยู่แล้วคิดร้ายพักรัฐบาลคิดร้ายคิดร้ายแล้วจะอยู่ด้วยกันอีกนานไหมครับไม่คือผมคิดว่าท่านนายกเป็นคนฉลาดครับฉะนั้นท่านน่ะไม่ตกหลุมพรางนี่หรอกท่านเพียงถามว่าอันนี้เนี่ยผมมีอำนาจหรือเปล่าแต่ท่านตั้งใจที่ไม่ถามทดสอบดูราชข้าราชการจะคิดตามไหมท่านจะบอกว่าต้องเห็นใจคนงานหน่อยเนี่ยก็อุตส่าห์ช่วยธุรกิจแล้วธุรกิจก็ได้อะไรไปแล้วผมก็ลดราคาค่าไฟให้แล้วผมก็ลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆนานาทำให้เรื่องดอกเบี้ยอยู่ที่แบงก์ชาตินะแต่ว่าผมช่วยตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยนะเนี่ยทำไมไม่ช่วยแรงงานบ้างแต่ถ้าผมคิดว่าคนที่จะแนะนำนายกได้ก็คือไตรภาคีมันมี3ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งคือนายจ้างฝ่ายหนึ่งคือลูกจ้างฝ่ายหนึ่งคือรัฐบาลรัฐบาลเพียงแต่ไปกระซิบฝ่ายตัวแทนรัฐบาลตัวแทนนายจ้าง2ใน3แล้วนี่ทำไมอ่ะทำไมต้องมาให้หน้าแตกว่าท่านไม่มีอำนาจนะครับอำนาจอยู่ที่ไตรภาคีถ้าไตรภาคีเอาเรื่องกลับไปแล้วไปเปลี่ยนนะแล้วไปเพิ่มตามนายกพูดนะเจ๊งเลยนะกลไกนี้ก็แปลว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีไตรภาคีสินายกก็สั่งมาเลยสิใช่ป่ะใช่ใช่ต้องระวังนะเรากำลังจะทำลายกลไกนี้ถ้าจะไม่มีไตรภาคีนายกก็บอกผมเปลี่ยนวิธีแล้วครับผมจะขอเป็นอำนาจครม.นายกจะทำเองเอาอย่างนั้นสิแต่ไม่ใช่และอีหลักอีเหลือเดี๋ยวก็บอกว่าเอาให้กกพ.ไปทำเรื่องพลังงานแล้วท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านก็บอกจะเอา399 399โดยที่ท่านก็ยังไม่ไปหาข้อมูลมาว่าตกลงเนี่ยนายกบอก4บาท20นะสังเกตไหมไม่คุณวิชัยผมให้ราคาที่มันพออยู่กันได้นะครับอย่างน้อยต้อง 4.484จุดเท่าไหร่นะฮะที่อีแกจะไม่ต้องเดือดร้อนมากเนี่ยต้อง 4.48 จุดโอ้ 4.48 ไอ้4นายกไอ้ 4.1 ใช่กับ 4.2 ของนายกกับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ย อันเนี้ยมันในทางปฏิบัติเนี่ยเขาแบกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงเห็นล่าสุดบอกจะให้3บาท99สำหรับกลุ่มปกครองไม่ได้ไหมไม่อันนี้ผมเป็นคนคิดแง่ร้ายนะคุณธีชัยคุณวิสุทธ์ลองฟังดูอย่างนี้ถูกแล้วคิดแง่ร้ายไว้ก่อนเพราะว่าง่ายดีมันไม่ค่อยมีถ้าต้องการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ดูแลเรื่องสายส่งดูแลเรื่องเสถียรภาพของระบบเนี่ยถ้ายังคิดอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยไฟเหลืองละยกเว้นภาครัฐที่เป็นรัฐบาลที่มาที่อาจจะมีโยงใยกับภาคธุรกิจเนี่ยไม่ต้องการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมีบทบาทหลักเหมือนกับเรานึกภาพเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะบอกเลยนะผมทำนายไปเลยนะอีก10ปีเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะไม่ต่างจากบริษัททสท.หรือองค์การโทรศัพท์สมัยก่อนเลยคืออะไรขาดทุนยับย่อยยับไม่ใช่มันคือไม่มีบทบาทเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ตอนนี้อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยองค์การโทรศัพท์หรือบริษัททสทหรือบริษัทอะไรโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทำไหมคุณวิชัยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีมีแต่ AAS กับไอ้ทูบวกไอ้ดีแท็กตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้หน่วยงานของรัฐทำมันต้องทำอีกแบบหนึ่งแต่ผมดูแล้วผมอาจจะต้องการให้มันเล็กมั้งมีเจตนาอย่างนั้นแอบแฝงเจตนาวาระซ่อนหรือไม่ก็ไม่หรือไม่ก็เอกชนต้องการใหญ่กว่าใหญ่กว่ารัฐวิสาหกิจที่ดูแลเรื่องพลังงานไฟฟ้าอันหลังน่าจะเป็นน้ำหนักอันหลังน่าจะเป็นน้ำหนักมากกว่าไหมใช่อันนี้ใช่อันนี้เราต้องบอกอันตรายนะอันนี้อันตรายเพราะถ้าเกิดว่ากฟผ.เขาไม่เล็กลงเนี่ยเอกชนจะใหญ่ขึ้นไม่ได้คราวนี้จะคิดต่อแล้วกันแต่เราต้องการพูดมากเดี๋ยวโดนแต่เราต้องการทวงดุลระหว่างเอกชนกับรัฐที่สามารถจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ใช่ไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนายกต้องให้กฟผ.เนี่ยแข็งแรงเอาไว้
พื่อจะได้ทานกับเอกชนที่แข็งแรงขึ้นทุกวันใช่ไหมถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนายกไม่เคยเรียกผู้บริหารกฟผ.ไปคุยเลยนี่คือปัญหาแต่แกมีกุนซื้อที่นี่อย่าลังเลพูดอะไรพูดออกมาว่ามาว่ามาเอาว่ากุนซื้อที่อยู่ที่เชียงใหม่อ่ะเออใกล้ตัวอยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยเขามีแนวที่จะสนับสนุนภาคเอกชนแล้วก็สามารถกระซิบข้างหูนายก มันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้คุณชัยแต่ถ้ามองกันพื้นๆนะก็คือนายกก็นโยบายคือพลังงานต้องถูกค่าไฟต้องถูกอ่ะกฟ.ก็เป็นหน่วยงานของรัฐผมก็ให้นโยบายแหละก็ต้องลดอ่ะเฮ้ยคุณสั่งอย่างเดียวคุณต้องถามเขาว่าแล้วเงินเฮ้ยบ้านมันต้องดูต้นทุนวิสูตรไม่รู้คุณก็ต้องทำผมเป็นนายกกับผมหาเสียงว่าอย่างนี้แหละเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้ได้ไงที่คุณตอบสนองนโยบายผมอ่ะมันดีนะคุณไม่ได้เป็นนายกนะถ้าเป็นนายกบรรลัยจากเลยดีได้ด้วยเฮ้ยคุณไม่ดูต้นทุนเลยคุณขายอะไรตามราคานั้นได้ไงบ้าไม่รู้นโยบายผมเอ๊ะหรือวิสูตรพูดความจริงวะว่ารัฐบาลที่นายกที่เป็นนักการเมืองกูไม่สนนะฉันจะเอาอย่างเงี้ยฉันจะเอาใจประชาชนคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังนะครับรายการนี้มันจริงปนเท็จเท็จปนจริงนะครับต้องแยกเอาเองนะครับคุยให้คิดเอาไปคิดอย่าเชื่อหมดเอาไปคิดต่อเพราะเราต้องการที่จะกระตุ้นให้ช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเอาลองทายต่อซิว่าตกลงค่าไฟฟ้ากับเรื่องแรงงานขั้นต่ำเนี่ยจะไปทิศทางไหนปีใหม่ขึ้นมาโอ้ไปทิศทางไหนอ่ะนายกทุบโต๊ะแล้วประกาศแล้วผมรับไม่ได้ขึ้นต่ำไปซื้อไข่ยังไม่ได้เลย2บาทอะไรเนี่ยแล้วพลังงานพลังงานรัฐมนตรีพลังงานบอก399ให้กับเปราะบางเปราะบางใช่ไหมก็แปลว่ายังไงก็ต้องเป็นนักการเมืองก็ต้องแสดงให้ประชาชนได้ว่าได้ช่วยคือ399ให้เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะรัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินแต่ว่าราคาสุดท้ายที่เคาะของค่า FT สิอันเนี้ยสำคัญประชาชนจ่ายนะเพราะปัจจุบันนี่20ตังค์ถ้าขึ้นเป็น60ตังค์อันเนี้ยสมเหตุสมผลแต่รัฐบาลจะช่วย40ตังค์นั้นก็ออกเงินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็เป็นภาระในงบประมาณไปครับแต่คือบรรทัดสุดท้ายที่เราต้องดูคือ4บาท10ตังค์4บาท20ตังค์หรือ4บาท68สตางค์4บาท68สตางค์คือกกพ.4บาท20ตังค์เนี่ยคือคนของรัฐบาล4บาท10ตังค์เนี่ยรัฐบาลนายกพูดแต่รัฐมนตรีพลังงานนี่บอกเอา399นะครับไม่ให้ปรับเลยแม้แต่บาทเดียวก็ต้องจับตาว่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นก็ไม่ให้ปรับครับแล้วลองเดาไอ้เนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยหนักแล้วก็นายกต้องชัดเจนออกมาต้องไปฟังทุกฝ่ายแล้วต้องตัดสินใจด้วยแกจะรู้เรื่องการที่ทุกคนไม่แกจะรู้เรื่องแกต้องรู้แกจะรู้เรื่องไหมคุณสุทธิชัยแกอาสาเป็นนายกแกไม่รู้ได้ไงแกไม่รู้ก็นายกต้องชื่ออุ้งอิงเหรอเฮ้ยแกจะรู้เรื่องไหมเร็วไปอุ้งอิงจะรู้เรื่องไหมเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะอุ้งอิงรู้ฮะรู้เหรออ๋อมีคนรู้เพราะจะมีที่ปรึกษาอุ้งอิงบอกแล้วถ้าคุณทักษิณออกมานะก็จะไปที่ปรึกษาอุ้งอิงได้ค่ะตกลงมาทำไมใครจะเป็นที่ปรึกษาอุ้งอิงนะคุณทักษิณถ้าออกมานะตอนนี้ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเหรอเอ้ยตอนนี้เป็นพ่อลูกบ้างพ่อลูกกันอยู่แต่ว่าถ้าคุณอุ้งอิงบอกว่าจะให้เป็นที่ปรึกษาก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะอย่าลืมไม่ใช่ที่ปรึกษาอุ้งอิงนะแล้วเป็นที่ปรึกษาของตำแหน่งรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะใช่ฉะนั้นจะมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากตำแหน่งที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยก็ยังเป็นที่ปรึกษาของลูกอีกครับไอ้ตรงนี้แหละที่สำคัญแล้วเกิดปีใหม่เกิดขึ้นมาปั๊บคุณทักษิณทำท่าว่าจะกลับบ้านได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนส.ส.รัฐมนตรีไปหาคุณทักษิณมากกว่าไปหานายกแล้วนะคุณวิคุณอาจารย์วีระจะเห็นภาพนี้นะไม่เป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเนี่ยทาง
รายการคุยให้คิดของไทย PBS เนี่ยเขาจะเลื่อนเรามาอยู่วันศุกร์อ่ะใช่ใช่อ๋อวันปีใหม่เลื่อนเรามาอยู่วันศุกร์แล้วแถมเวลาให้เราอีกชั่วโมงนึงนะเฮ้ยไม่ใช่10นาทีแถมเวลาให้เราเป็นชั่วโมงนึงแหมจะเอาตั้งชั่วโมง50นาทีเป็นชั่วโมงนึงเป็น60นาทีเลื่อนไปวันศุกร์ให้มันสดขึ้นแล้วก็เลื่อนเวลาออกอากาศไปให้มันทันคนมาดูตอนค่ำวันศุกร์เลยสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งจากสามทุ่มสิบวันเสาร์ไปสามทุ่มครึ่งวันศุกร์ปีใหม่นะครับใช่ใช่นี่คือตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีใหม่มกราเลยนะปีใหม่อ๋อไม่มีวันศุกร์ที่5มกราคมครับอันเราก็ไม่ได้โยกย้ายเพราะมีปัญหาว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เกะกะคนใช่ไหมไม่ไทยพีเอสเขาเปิดกว้างเขาเปิดกว้างแล้วเขาคอมเมนต์คุณสุทธิชัยครับเขาคอมเมนต์คนเดียวนะขอให้ทั้งสองท่านก็ไม่คอมเมนต์นะรู้กันไปคอมเมนต์คุณสุทธิชัยคนเดียวโอเครับไป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 กรีดนะกรีดเลยครับกรีดเลยครับดังๆดังๆทีนี้ยังไงก็ตามแต่ผมว่าหลายคนรอร้อยวันของรัฐบาลนะฮะก็เป็นส่วนของการให้คะแนนอ่ะประชาชนก็รอให้คะแนนคุณวิชัยก็จะให้คะแนนล่าสุดคุณพิธาให้คะแนนใช่ไหมเออมีเวลาไหมจะไล่ฟังว่าพิธาว่าไงพิธาเนี่ยบอกว่าวิเคราะห์เป็น5คิด5คิด5คิดคิดดีทำได้คือช่วยแรงงานไทยและตัวประกันออกมาได้ชื่นชมชื่นชม2คิดไปทำไปลองเดาดูสิคิดอะไรคิดไปทำไปดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคิดไปทำไปเห็นด้วยนะแล้วก็มีคิดสั้นคือเรื่องของค่าครองชีพคิดสั้นเรื่องนี้ค่าตัวตายค่าไฟฟ้าเอ้ยค่าตัวตายค่าไฟฟ้าเรื่องแรงงานนี่แหละที่เราคุยอยู่นี่แหละคือคิดเฉพาะระยะข้างหน้าไม่ได้คิดระยะสั้นระยะสั้นเลยแล้วมีคิดใหญ่ทำเล็กคิดใหญ่ทำเล็กคือซอฟต์พาวเวอร์คือคิดใหญ่พูดซะใหญ่ทำเล็กๆนิดเดียวนะโอเคโอเคแล้วก็มีคิดอย่างทำอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคิดอย่างทำอย่างนะแล้วผมก็บวกให้อีกอันหนึ่งคือสิ้นคิดฮะสูตรสิ้นคิดคือเวลาเราสั่งอาหารไม่เป็นเราจะสั่งกะเพราใช่ไหมผัดกะเพราใช่ไหมเขาเรียกเมนูสิ้นคิดใช่ไหมใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลนี้พอคิดอะไรไม่ออกสิ้นคิดก็จะแจกนี่สูตรผมบอกว่าหรือว่าผัดกะเพราซะอีกก็คือแจกกะเพราไงจะดีกว่านะแจกกะเพราคือสิ้นคิดเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยแจกไว้ก่อนเพราะว่า okay. สำหรับนักการเมืองนี่เป็นทางเดียวที่จะรักษาไว้ซึ่งเสียงของประชาชนต่างๆคุณเห็นด้วยไหมห้าคิดเนี่ยฮะเห็นด้วยแล้วก็ยังลืมไปว่ามีไม่คันนี้คุณพิธาเนี่ยแกจะได้คิดไหมเออได้คิดไหมจะคิดปีหน้าแกต้องเจอสารรัฐนูนแกจะได้คิดได้คิดไหมอาจจะได้คิดในสภานอกสภาแต่ถ้าเกิดใช่เพราะศักดิ์สยามนี่เขานัดวันแล้วนะศักดิ์สยามนัดวันแล้วนะครับศักดิ์สยามชิดชอบวันที่19หรือวันที่17มกราคมนะวันนัดมาฟังคำวินิจฉัยว่าตกลงที่ไปทำรอบอะไรที่ว่ามันจะจะติดคุกไหมติดคุกนะงานนั้นติดคุกนะบอกก่อนนะนี่คือการเมืองปีใหม่ที่ผมบอกร้อนแรงครับมันมีหลาย okay, เรื่อง okay. เลยนะแม้กระทั่งเรื่องพิธานี่ก็จะเจอคำตัดสินนะว่าตกลงไปต่อหรือหยุดแค่นี้นะใช่ต้องติดตามนะฮะแต่ว่าเราไงก็ตามแต่สัญญาว่าปีหน้าเราได้อยู่ต่อวันศุกร์นะครับสามทุ่มครึ่งต้องคือวันศุกร์แล้วเราก็จะคิดให้คุยให้คิดและเราสามคนไม่รู้ละเราปฏิญาณด้วยกันนะว่าเราจะอยู่ยาวไอ้ย่าไม่ว่านายกชื่ออะไรเราจะอยู่เวลานายกจะอยู่ยาวคุณด่าเขานี่คือตอนนี้คุณจะขออยู่ยาวไม่ได้ไม่ว่าต้องขอเสียงผู้ชมสองมาตรฐานไม่ว่าพิธาจะมีกี่คิดก็ตามท้ายที่สุดต้องคุยให้คิดครับโอเคเสาร์หน้าคุยให้คิดกันต่อแล้วครับนี่ลาแล้วครับสวัสดี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 ครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast